ครับวันนี้เราจะมารีวิวการขี่รถของ GSX 750นะครับหลังจากขับขี่นิดนึงแล้วเนี่ยรู้สึกว่านั่งค่อนข้างลงตัวนะเหมาะไปข้างหน้านิดนึงได้อารมณ์สปอร์ตเล็กน้อยนะครับการนั่งขับขี่สบายเบาะนุ่มแล้วก็การตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยครับเดี๋ยวลองดูอาการมันกวาดรอบของมันนะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากแรงชอบเลยเจ็ดร้อยห้าสิบซีซีก็จริงนะแต่ผมว่ากำลังเครื่องนี่เท่ากับ800-900ซีซีของแบรนด์อื่นเลยนะวันนี้เราจะไปขี่รถเล่นรอบอ่างเก็บน้ำมาประชันนะครับอย่างที่บอกไปในโชว์รูมนะครับรถรุ่นนี้ค่อนข้างเหมาะขี่ในเมืองมากด้วยกำลังที่ดีพอสมควรแล้วก็การนั่งการอะไรผมว่าโอเคเลยนะการหนีบถังการเหยียบเท้าหรือว่ารวมๆรวมรถไรดิ้งโพซิชันนี่คือทำได้ดีเลยไม่นั่งตัวตรงจนเกินไปหรือไม่เหมาะจนเกินไปทำให้เวลาขี่แบบเจอรถติดหรือว่าเนี่ยต้องแบบต้องเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวขับอะไรเงี้ยมันผมว่ามันไม่เมื่อยนะโอเคเลยเร่งดีจริงแบบทะยานออกไปเลยอ่ะมาพูดถึงช่วงล่างกันบ้างนะช่วงล่างผมว่าโอเคเลยไม่แข็งกระด้างจนเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มยวบจนเกินไปนะแบบเวลาเจอเนี่ยร้อยต่อถนนแบบลักษณะประมาณเนี้ยก็ยังนั่งถือว่าขี่สบายแรงกระแทกไม่ได้สะท้อนขึ้นมาถึงตัวเรามากขนาดนั้นยังสามารถควบคุมคอนโทรลรถได้ดีนะเวลาเจอแบบทางไม่เรียบอะไรอย่างนี้เสียงเล้าใจดีมากไม่รู้ว่าในวิดีโอจะได้ยินหรือเปล่านะแต่ตอนขี่ขนาดท่อเดิมนี่ก็ว่าทำได้ดีแล้วอะถ้าเปลี่ยนท่อนี่โอ้โหสุดๆเวลาขี่คงได้อารมณ์ขึ้นเยอะการปรับระดับ traction control นะครับสามารถปรับได้ตอนขี่เช่นเดียวกันวิธีการปรับนะครับกด select แล้วถ้ากดเนี่ยมันจะกระพริบนี่คือไม่สามารถปรับได้เราจะต้องปิดคันเร่งก่อนปิดคันเร่งให้หมดแล้วเราจะถึงสามารถปรับได้นะครับผมปิดคันเร่งนะแล้วก็ปรับเนี่ยแล้วก็เลือกได้แล้วก็กดปุ๊บได้เลยขี่ต่อแค่ง่ายนิดเดียวครับบางทีเราอาจจะออฟไว้บางคนอาจจะปิดไว้เลยแต่พอขับไปอาจจะเจอฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือก traction control ได้ตั้งแต่ตอนขับขี่ไม่จำเป็นจะต้องจอดแล้วค่อยเลือกนะครับก็สะดวกสบายเห็นทางตรงโล่งๆแบบนี้แล้วคนบ้าขี่ซูอย่างเราจะอดใจไหวไหมเนี่ยลองดูอัตราเร่งนะครับขึ้นค่อนข้างไวเร่งปุ๊บเดียวถึงไปโหดูเอาแล้วกันเนี่ยดูเวลาในคลิปเอาแล้วกี่วิเองจาก100ถึง103เนี่ยปุ๊บเดียว